วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ผมก็ได้สั่ง Xiaomi Redmi Note 6 Pro นะครับตัว Note 5ก็เพิ่งออกไม่นาน Note 6 Pro ก็มาอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องพรีวิวกันก่อนนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่สั่งจาก Lazada นะครับไม่ได้สั่งจากร้านค้า Lazada โดยตรงนะครับเป็นร้านทั่วไปที่มีขายใน Lazada นะครับเขาก็จะแถมอุปกรณ์อย่างอื่นมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันทันทันภายในกล่องนะครับเขาก็จะแถมหูฟังด้วยนะครับมีซิลิโคนแล้วก็อันนี้คือตัวเครื่องนะครับและนี่ที่จับมือถือนะครับไว้แปะฝาหลังแต่เป็นของ Vivo นะครับ แล้วก็ผมสั่งมาจากร้านมีมอนะครับมีมอก็แพ็คเกจมาดีนะครับอันนี้ก็คือใบเสร็จราคาที่ผมได้ประมาณ 6,500 ประมาณนั้นนะครับอันนี้6,570 นะครับราคาเต็ม 6,990 แต่ได้อุปกรณ์แถมมาด้วยนะครับก็คุ้มอยู่โอเคอุ๊ยเขาแพ็คเกจมาดีนะครับนี่ก็จะมีฟิล์มกันรอยกระจกให้มาด้วยนะครับฟรีอันนี้ผมแกะมาเรียบร้อยแล้วก็จะได้เร็วหน่อยนะนี่นะครับภายในกล่องตัว Redmi Note 6 Pro นะครับดีไซน์ก็จะเหมือนกับตัว Note 5เลยนะครับแล้วก็ด้านในนี้ก็จะตามสเต็ปนะครับมีคู่มือที่เราชอบอ่านกันนะครับแล้วก็มีเคสซิลิโคนนะครับเป็นสีดำเหมือนกับตัวโน้ต5นะครับโอเคแล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จไมโคร USB นะครับตัวชาร์จเป็นแบบ5โวลต์2แอมป์นะครับไม่ได้เป็นฟาสต์ชาร์จโอเคอุปกรณ์ภายในกล่องก็มีแค่นี้นะครับตามสไตล์ Xiaomi ไม่มีหูฟังแต่เครื่องที่ผมสั่งนะครับก็ให้หูฟังมาด้วยนะครับนี่ของแถมนะครับคุณภาพก็ตามราคานะครับของแถมมันจะเอาอะไรมากนะนี่มาดูดีไซน์ตัวเครื่องก่อนนะครับตัวดีไซน์ตัวเครื่องฟาลันเหมือนกับตัวโน้ต5เป๊ะๆเลยนะครับแต่ตัวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงขอบพลาสติกนี้นะครับอันนี้จะเป็นโค้งๆหน่อยนะครับโค้งๆให้ดูแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับส่วนด้านหลังตัวกล้องอะไรเหมือนกันนะครับ12ล้านกับ5ล้านนะครับเป็นกล้องเซ็นเซอร์ขนาด 1.4 ไมครอนเหมือนกันนะครับตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วลงมาจะมีโลโก้มีแปะอยู่นะครับส่วนด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นจอแหว่งแล้วนะครับอัปเดตแล้วนะครับต้องเป็นจอแหว่งอย่างเดียวปีนี้นะฮะถ้าตัว Note 5มันยังเป็นจอ18ต่อ9นะครับไม่มีรอยแหว่งให้กวนใจนะครับโดยรวมแล้วมันก็คล้ายกันนะครับแค่มันไปทำจอให้แหว่งนะครับแล้วก็เพิ่มกล้องหน้านะครับเป็นกล้องคู่แทนนะครับบนนี้ก็จะมีรูเสียบหูฟัง 3.5 มิลไมค์แยกอินฟราเรดนะครับส่วนด้านล่างจะมีช่องไมโคร USB อยู่นะครับข้างนี้จะเป็นไมค์แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นลำโพงนะฮะส่วนขอบข้างๆฝั่งนี้จะเป็นถาดใส่ซิมนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งปุ่มเปิดปิด power เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับดีไซน์โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับมาดูภายในตัวเครื่องนะครับหลังจากที่เปิดเครื่องมานะครับหน้าตา UI ก็ยังเหมือนกับตัว Note 5อยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากตัวสเปครุ่นนี้นะครับใช้ CPU Snapdragon 636 RAM ให้มา4 ROM 64นะครับตัวกล้องหน้าให้มา20ล้านกับ2ล้านนะครับส่วนกล้องหลัง12ล้านกับ5ล้านนะครับตัวนี้อัปเกรดหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นนะครับ 6.26 นิ้วถ้าตัว Note 5เป็นจอ 5.9 นะครับแล้วก็แบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาถึง 4,000 มิลลิแอมป์นะครับเหมือนกันก็อึดอยู่แล้วนะครับการันตีอันนี้เคยใช้ Note 5มาก่อนนะครับอึดมากนี่หน้าตา UI ก็ไม่แตกต่างนะครับโอเคส่วนตัวกล้องนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาชัดๆนะครับจากตัว Note 5ครับก็คือตัว Redmi Note 6 Pro มันมี AI มาด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้การถ่ายภาพของเราดูดีขึ้นนะครับมันจะสามารถเรียนรู้ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวจะลองเทสเสียงดูก่อนนะครับวันนี้มารีวิวคร่าวๆก่อน
แก้วในมือเธอถูกยกไปกี่ครั้งเมาแทบตายก็จำได้แต่ความหลังยังฝังใจเจ็บไม่จำเก็บไม่ย้ำอยู่ซ้ำๆแค่คนจะไปเธอไม่ต้องรอหยุดก่อนแต่ยังไม่เคยได้ลองเลยลองกับเขาออกดีเหมือนกันถ้าเจอฉันเพื่อไม่ต้องมองอย่าบอกรักให้เธอรู้ดีกับฉันคำพูดของจองสิ่งใดที่เธอต้องการคงจะเป็นนาครับผมเสียงก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่แตกต่างมากจากตัวโน้ต5นะครับเสียงค่อนข้างดีดังจะได้นะครับแล้วก็ไม่แตกแต่เสียงมันจะไม่มีมิติอะไรมากมายนะครับแต่โดยรวมแล้วกับราคามันผมถือว่ามันทำได้ดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูกล้องนะครับกล้องมาดูที่โหมดโปรนะครับตัวนี้อัปเกรดนะครับโหมดโปรสามารถปรับโฟกัสได้นะครับสปีดชัตเตอร์ได้แล้วก็ ISO นี่นานสุด 3,200 นะครับถ้าตัวเก่าที่ผมเคยใช้มานะครับโน้ต5ไม่มีนะครับสปีดชัตเตอร์ปรับไม่ได้โอเคก็โดยรวมแล้วหน้าตาต่างๆก็เหมือนกันนะครับไม่แตกต่างแค่เพิ่มรอยแหว่งนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มทางเลือกนะครับสำหรับคนที่สนใจโน้ต5นะครับแต่ไม่ชอบหน้าจอแบบเก่านะครับอยากได้จอแหว่งตามเทรนด์นะครับก็แนะนำตัวนี้นะครับสเปคโดยรวมมันคล้ายกันนะครับที่แตกต่างกันก็คือตัวกล้องหน้านะครับตัวนี้เป็นกล้องคู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวกล้องจะมี AI ซึ่งตัวโน้ต6แน่นอนนะครับการถ่ายภาพมันต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับโน้ต5แต่เซ็นเซอร์กล้องหลังเหมือนกันนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพรีวิวคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองใช้งานดูประมาณ1 สัปดาห์นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย